สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับก็หลายคลิปเราก็มักจะเปิดด้วยคำพูดคำนี้นะแต่ก็ผมว่ามันก็คงจะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดและในการที่จะเปิดคลิปแต่ละคลิปช่วงนี้นะครับถ้าใครนะครับเป็นสายที่ติดตามอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่เป็นอนิเมะเกี่ยวกับงานเกมเนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วแหละครับว่ามันมีรูปหลุดนะครับเกี่ยวกับโกคูเนี่ยไปสวมใส่ชุดนะครับของไดชินคันซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็เดาได้ไม่ยากเลยแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันไปฝึกกับไดชินคันซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพนะครับที่หลายคนเนี่ยวาดฝันไว้เลยแหละครับว่าในจักรวาลหลักเนี่ยทำไมโกคูเนี่ยไม่ไปฝึกกับไดชินคันก็ในจักรวาลเกมนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันเวอร์วังอลังการงานล้านดวงมากๆซึ่งในตอนนี้นะครับในเรื่องเต็มนะครับมันยังไม่ได้ออกมาแบบเต็มๆนะครับผมก็เลยคิดว่าก็ยังไม่สปอยแล้วกันนะสำหรับตรงนั้นนะครับเพราะผมอยากให้เรื่องเต็มมันมาก่อนนะครับแล้วจะได้พูดแบบเต็มๆเลยเพราะว่าถ้าผมพูดไปตอนนี้นะครับมันก็ยังมีแต่น้ำนะครับมันยังไม่มีเนื้อสักเท่าไหร่นะครับทำไปผมว่าหลายคนก็คงจะงงว่าเนื้อเรื่องมันปฏิปต่อไปยังไงนะครับเรารอเนื้อเรื่องเต็มๆมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดคุยแบบโคตรเต็มโคตรละเอียดเลยแต่เนื้อเรื่องย่อๆละกันนะครับก็คือบิลเนี่ยคิดว่าโกคูตายไปแล้วนะครับและทีนี้เนี่ยตอนนี้จักรวาลกำลังปั่นป่วนนะครับเนื่องด้วยซามัสนี่แหละแกมาปั่นป่วนจักรวาลอีกแล้วนะครับไดชินคันจึงบอกโกคูแหละครับให้ไปช่วยเพื่อนๆนะครับก็นั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์สั้นๆแบบมาสั้นๆนะแต่ก็เล่าได้เท่านี้จริงๆนะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเลยมันไม่เยอะจริงๆเล่าไปผมว่างงเปล่าๆรอแบบเต็มๆดีกว่าเอาเป็นว่าในจักรวาลดราก้อนบอลฮีโร่จักรวาลเกมเนี่ยโกคูนะครับตอนเนี้ยโหดสัตว์รัสเซียแน่นอนเพราะว่าโกคูเนี่ยได้ไปฝึกกับไดชินคันแล้วก็แน่นอนแหละว่าอัลตร้าอินสติ้งของเขาเนี่ยก็คงจะเพอร์เฟกต์สุดยอดแน่นอนหรืออาจจะเป็นขั้นที่สูงกว่านั้นก็แล้วแต่เลยแต่ผมก็รอดูแล้วกันว่าในจักรวาลเกมนะครับมันจะเวอร์วังหรือมากน้อยไปมากกว่านี้แค่ไหนโอเคเราเข้ามาสู่ในโหมดจักรวาลหลักดราก้อนบอลดีกว่าเนื่องด้วยนะครับโกคูปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นสิทธิ์ของวิสอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากจบศึกประชันพลังเนี่ยก็ไม่มีวี่แววหรอกครับว่าไดชินคันนะครับจะดึงตัวโกคูเนี่ยมาฝึกกับเขาหรือเปล่าเพราะถ้าเรานับกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโกคูตอนนี้ยังเก็บเกี่ยววิชากับวิสนะครับยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยก็คือยังเหลืออีกหลายวิชาเลยแหละหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี่ที่ต้องเรียนรู้กับวิทย์อยู่แล้วก็ไดชินคันเนี่ยก็คงจะไม่มีเวลาว่างมากเพียงพอนะครับในการที่จะมาฝึกให้โกคูนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงดูนะครับเซนโอเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะต้องตามใจเซนโอจะต้องดูแลจักรวาลอะไรต่างๆนะครับงานมันไม่ได้ว่างนะครับเหมือนการที่ว่าวิทย์เนี่ยจะต้องมาสอนให้โกคูได้นะครับเพราะแน่นอนแหละว่าการที่ดูแลบิลเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะเพราะบิลมันก็ดูแลตัวเองได้นะครับวันๆกินแล้วนอนกินแล้วนอนนะครับวิทย์เนี่ยแทบจะไม่ต้องแบบไปเหนื่อยอะไรเลยซึ่งถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแบบสุดๆเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับการฝึกกันระหว่างโกคูกับไดชินคันเพราะว่าถ้าดูจากคอมมอนเซนส์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับที่ไดชินคันนะครับจะมาฝึกให้กับโกคูแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบแหละครับว่าโกคูนะครับกับเซนโอเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่สนิทสนมกันเนี่ยโกคูนะครับถ้าถามว่าไปอ้อนวอนกับเซนโอเนี่ยให้ไดชินคันเนี่ยฝึกให้กับตนเองเนี่ยมันก็คงจะมีโอกาสเหมือนกันแหละครับเพราะว่าไดชินคันนะครับก็ไม่สามารถขัดเซนโอได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าไดชินคันฝึกให้กับโกคูเนี่ยก็อาจจะเป็นการฝึกที่ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเซนโอสั่งมาก็ต้องทำและอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้ามันเกิดภัยร้ายในอนาคตนะครับแล้วก็วิทย์เนี่ยฝากฝังแล้วครับว่าให้โกคูเนี่ยมาฝึกกับไดชินคันเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อให้โลกหรือว่าจักรวาลนะครับมีภัยร้ายนะครับถ้าตามกฎของเทพจริงๆแล้วเนี่ยเทพนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยก็คือจะต้องวานมือนะครับริ้วรอนะครับเบจิต้าอย่างโกคูเนี่ยในการจัดการเหล่าร้ายเหล่านั้นแต่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันต่ำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเซนโอนะครับอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตรงไหนนะครับทำไม่ถูกใจเซนโอนะครับเซนโอก็สามารถลบได้นะครับเรื่องกฎเทพที่ว่ากันมาก่อนหน้าเนี่ยเซนโอมันก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วคือถ้าจะให้สรุปจริงๆนะครับโอกาสที่โกคูเนี่ยจะไปฝึกกับไดชินคันเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับมันจะแตกต่างนะครับเวอร์ชั่นกับงานเกมมากๆเลยงานเกมนะครับที่เราเห็นว่าโอ้โกคูเป็นอัลต้าสติงได้แบบง่ายๆหรือว่าไปฝึกกับไดชินคันแถมตัวละครมีมากมายหลากหลายนะครับอันนั้นนะครับมันเป็นการทำนะครับเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะที่เขาจะใส่มาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาต้องขายของนะครับเขาก็ต้องเอาตัวละครเยอะๆร่างเยอะๆหรือตัวละครที่แปลกๆนะครับใส่เข้ามานะครับเพราะว่ายิ่งมีตัวละครเยอะตัวละครแปลกๆเยอะนะครับคนก็เล่นเกมเขาเยอะนะครับหรือทำฟิกเกอร์โมเดลมาคนก็ซื้อของเขาเยอะและถ้าถามว่าโกคูเนี่ยฝึกกับไดชินคันเนี่ยจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนล่ะครับก็แน่นอนแหละว่ามันต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เพลอๆนะอันนี้จากคาดเดานะก็คือสมมุติถ้าได้ฝึกกับไดชินคันเลยเนี่ยซึ่งไดชินคันนะครับน่าจะเป็นบุคคลเนี่ยที่สอนให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสเอยวาโดสด้วยนะครับคือโกคูถ้าจะไปฝึกในระดับนั้นน่ะเขาจะต้องเหนือกว่าเทพทลายล้างไปแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่า การที่เขาจะฝึกขนาดนั้นได้นะครับเขาจะต้องชนะบิลให้ได้ก่อนเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องข้ามขั้นจุดนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะแน่นอนแหละว่าการที่วิทย์นะครับเก่งได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมาจากพ่อของเขาเนี่ยยังไดชินคันนี่แหละในการสอนให้บวกกับว่าไดชินคันนะครับเป็นคนที่มีสกิลการต่อสู้เนี่ยสูงที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลณขณะนี้นะครับการที่คุณจะไปฝึกกับเขาได้นะครับมันจะต้องแบบพลังของคุณมันจะต้องไม่แค่เนี่ยมันจะต้องก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ในการจะฝึกกับเขาแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแบบไกลโคตรเลยซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่านะครับจักรวาลเกมกับจักรวาลหนังเนี่ยหรือจักรวาลแบบจักรวาลหลักเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับจักรวาลเกมเนี่ยมันไปแบบเวอร์วังเกินเหตุอ่ะคือมันเวอร์วังจนบางคนอาจจะรู้สึกเอียนเลยว่าโอ้โหมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นส่วนเวอร์ชั่นของมังงะนะครับหรือเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็อยู่ในสเกลที่ถือว่าเวอร์เลยนะแต่มันก็เวอร์เท่าไม่เข้าเกมใช่ไหมซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันว่าจะเสพแบบไหนมากกว่ากันส่วนโกคูจะได้ฝึกกับไดชินคันหรือไม่นะครับมันก็เป็นส่วนของในอนาคตที่แบบไกลโคตรเลยนะขอแค่โกคูตอนนี้เป็นอัลต้าสติ๊กได้แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นนะครับเราค่อยมาพูดกันอีกทีนะครับว่าโกคูจะฝึกกับไดชินคันได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันยังเป็นระยะเวลาที่แบบไกลมากๆในการที่ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับเวอร์ชั่นงานเกมเนี่ยโกคูมันได้ไปฝึกกับไดชินคันและวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้พูดกับเขาสักทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะครับผมเคยพูดช่องเก่าของผมแล้วแหละครับว่าโกคูจะฝึกกับไดชินคันหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นผมก็พูดประมาณนี้แหละปฏิเสธว่ามันก็คงไม่หรอกนะคือถ้ามันจะมีเนี่ยก็มีในเวอร์ชั่นของงานเกมหรืองานแฟนอาร์ตอะไรพวกนี้มากกว่านะครับปัจจุบันก็เห็นแล้วงานเกมมันก็เข้ามาแล้วแต่ในจักรวาลหลักมันก็ยังนะจ๊ะก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันแหละครับว่าชอบหรือเปล่านะครับที่จะให้โกคูเนี่ยฝึกกับไดชินคันนะครับจะได้เทพไวๆนะครับผมว่าหลายคนคงชอบนะก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แหละครับว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็บอกด้วยละกันว่าในเวอร์ชันงานเกมเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับที่เขาเนี่ยเอาโกคูมาเทพขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจดราก้อนบอลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ